แล้วก็ YSL OTF OTF พูดถึงเรื่องอะไรกันเนี่ยฉันไม่เข้าใจน่ะพูดถึงแก๊งคสลิเตปอร์นะไม่เข้าใจหรอกแก๊งสเตอร์แก๊งเดียวยฉัานซอสแก๊งเดียวฉันรู้จักอ่ะฉันมีในใจอยู่แล้วแก๊งอะไรอ่ะพูดมาได้ไหมอ่ะพูดไม่ได้หรอกไม่ตายเป็นความลัพบูดไสมิ่ให้ถูตกายสิฉันพูดแกไม่ได้ทุกเรื่องหรอกเป็นแก๊งที่ฉันพี่จซูับมาน่ะอ่ะฮะอืมว่าไงพี่รู้จักเดมอนชูเตอร์ไหมอ่ะไม่รู้จักอ่ะแก๊งบอกว่าเดี๋ยวค่อยคุยกันส่วนตัวก็ได้นะโอเคอ่ะเธอนายชอบคุยเรื่องแก๊งส่งแก๊งสเตอร์อะไรเนี่ยนะนายก็ต้องรู้ว่ามันมีแก๊งทีผ่ใหญม่กวเ่คาคุยมอยู่แล้วเป็นเด็กแก๊งมาก่อนนายยังอ่อนหัดนักอ๋อโอเคนายไม่รู้จักแก๊งที่แท้จริงนะนายไม่เคยมาอยู่กับพวกฉันแก๊งอะไรอ่ะแก๊งต้มตุ๋นหรือเปล่าเดี๋ยวฉันมีเวลาฉันจะบอกนายแต่นี่ฉันกำลังมีสมาธิกับการที่เราจะไปที่224กันก่อนนะโอเคครับฉันกินน้ำฉก่ัอนนยังไม่รู้จักพบนายเลยเนี่ยฉันขอแนะนำตัวก่อนนะฉันได้เลยชื่อแคนดิดเนี่ยแคนดิดอือฮึอือฮึจะชื่อลูคัสสวัสดีลูคัสสวัสดีแคนดิดผมชื่ออาเธอร์สวัสดีอาเธอร์สวัสดีครับเออแล้วข้างหลังอ๋อผมมาโบมาโบเขาเป็นคนพูดน้อยน่ะแคนดิดงั้นเหรอเขาไม่ค่อยพูดเท่าไหร่แล้วน่าจะมีอะไรเนี่ยคุยกับฉันได้ใช่เป็นคนพูดเยอะที่สุดแล้วใช่อืมแล้วรอยคนหนึ่งเขาคนหนึ่งมีปัญหาเรื่องลำคอแต่ถ้าอยากรู้อะไรมากกว่านี้ถามเสือใบได้เลยเสือใบได้จะรู้เยอะสุดตอนนี้มีปัญหาสวัสดีค่ะเราเยอะเราเป็น224เคลียร์พวกเชื้อเรียบร้อยแล้วก็เราก็จะไปแนะนำตัวข้างบนนั้นอีกทีแล้วกันนะเป็นแบบสั่งการจะได้รู้จักร่วมกันพี่ดูหนูใส่หมวกใช่ก็ว่าอย่างนั้นแหละพี่ดูหนูใส่หมวกโอ้แต่คุณเป็นพี่สาวเหรออ้าใช่แล้วแหละฉันมากับเขาชื่ออะไรวะกูลืมแล้วเนี่ยที่บ้านของฉันเขาเกิดอะไรขึ้นล่ะไม่เป็นไรถ้าไม่อยากจะพูดถึงเรื่องมันเศร้าอะนะก็เลยต้องอบพยพกับน้องฉันแล้วก็โดยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเครื่องบินเนี่ยเราก็ออกคาริสบินมาแล้วเรานึกว่าเราจะรอดจากประเทศนี้แล้วเนี่ยแคนดิสสันสุดท้ายเครื่องบินก็ตกเราก็พัดเราเข้ามาที่ฝั่งอีกครั้งหนึ่งเราเลยไม่มีทางรอดแล้วเนี่ยต้องอยู่ที่นี่เนี่ยแคนดิสโอเคว่าแต่น้องสาวท่านชื่ออะไรล่ะออเดค่ะไม่ต้องเรียกท่านก็ได้เนี่ยเรียกแคนดิดเฉยๆก็ได้แคนดิดก็ได้อ่ะแคนดิดกับออเดแล้วกันอ่ะเรามีทุกคนเรียบร้อยยังเราต้องมีภารกิจต้องไปทำต่อนะรออีกคนหนึ่งที่ว่ามีปัญหาด้วยเดี๋ยวเรารอก็ได้ตอนนี้รอคนนั้นรับทราบตอนนี้เราก็เกาะกลุ่มมันอยู่ไว้ก่อนระยะอย่าเพิ่งเคลื่อนที่ไปไหนเพราะว่าช่วงค่อนข้างที่จะอันตรายมันมืดแล้วสีอันตรายอะสิใช่ไปตามก่อนรู้สึกว่าจะมีคนแตกแถวอีกคนหนึ่งนะตัดไม้ก็แต่มันออกยังไงในเฮียฉันมีอย่างหนึ่งอะตอนแรกคุณบอกว่าเรื่องที่อยากเห็นหน้าพวกฉันอะพวกฉันไม่เคยเปิดให้ใครเห็นเลยอะงั้นเดี๋ยวไปเจอพิกัดกันที่24เลยก็ได้ค่ะฉันเอาให้ดูแล้วกันเผื่อฉันเป็นอะไรพวกคุณจะได้ทำฉันได้น่ะโอเคอะพี่คนหนึ่งอะมันมืดมากเลยมองอะไรไม่เห็นเลยนะฉันก็ไม่เคยเปิดให้ใครเห็นเหมือนกันนะพอดีว่าโรคนี้มันโหดร้ายฉันก็เลยต้องปิดบังใบหน้ากับน้องสาวเลยนะเข้าใจพวกโรคล่มสลายแล้วไอ้พวกกลิ่นกระหายมันก็มันเยอะนะเช่นมึงโอ้โหพี่เป็นรอนผมที่ไหนวะเนี่ยพอดีว่าใส่ที่รัดผมเขาเรียกว่าอะไรนะที่รัดผมหรือเปล่าอ๋อหน้ากากใช่เยอะไปหน่อยนะมันก็เลยผมเลยไม่เป็นร้อนเหรอเนาะจะเข้าใจตอนแรกฉันไว้ผมยาวเนี่ยแต่ก็ตัดเพื่อปิดบังใบหน้าเนี่ยป่ะต้องรอก่อนเดี๋ยวมันนะ
ทำอะไรน่ะสวอนทำอะไรอ่ะตัดฉันตัดไม้ตัดไม้แล้วได้อะไรได้ท่อนไม้ระวังพวกซอมบี้พิเศษโอ้บางทีมันอาจจะมาวันนั้นก็ได้เอ้ยซอมบี้น่าจะมานะไหนอ่ะน่าจะใช่ครับว่าน่าจะใช่ไหมได้บอกว่ามันจะมาหรือจริงหรือเปล่ามาตัดได้เลยเหรอพวกตัดได้เลยโอ้โหฉันได้ตัดได้ท่อนไม้จริงด้วยอ่ะใช่แล้วมันตัดก็ได้ท่อนไม้ได้ตลอดเลยเหรอพวกใช่ใช่โอ้ฉันจะมีท่อนไม้ไปจำกัดได้เหรอบ้าฉันตัดจะหมดแล้วเนี่ยฉันได้ยินเสียงฉันเหมือนได้ยินเสียงซอมบี้เลยอ่ะพวกไม่หมดแล้ววะฉันตัดต้นอื่นก่อนแล้วกันจะไปแล้วเจอคนนึงอ่ะตัวทางไม่ใช่ไม่ใช่เจอคนฉันปวดฉี่อ่ะเออไม่เห็นเลยนะเจคนนึงหายไปเลยนะคนที่มีทรัพยากรเยอะๆน่ะใช่ๆกูเจกูเจนี่ไม่กูเจอยู่ๆๆไม่ใช่พี่โจไม่ใช่พี่โจพอดีมีสมาชิกคนหนึ่งชื่อเจให้ตายสิให้ตายสิคุณเจอยู่ไหมเจพอนะอย่ามีไอบีนะให้ตายสิ ถ้ามีคนหนึ่งชื่อไอบีดิเพื่อนของกูออกเลยนะสองสองสี่ถ้าทราบเคลียร์ตัวโลกข้าไปก่อนเราจะตามไปเวลาเดินทาง20นาทีสัญญาจะเรียบร้อยแล้ว